สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องซีแซปค่ะวันนี้มีความเขียวๆกันมากเวอร์เหมือนอยู่ในป่าในดงแต่ไม่ใช่นะคะวันนี้เป็นวันเซนต์แพทริกส์เดย์ค่ะเซนต์แพทริกส์เดย์เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับชาวไอริชนะคะเพราะว่าเป็นวันชาติของเขาวันนี้ก็เลยครีเอทลุคนี้มาเผื่อใครที่อยากจะไปเดินพาเลทกับชาวไอริชหรือว่าต้องไปธีมปาร์ตี้ต้องไปคลิปล็อกปาร์ตี้หรือว่าเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ก็สามารถเอาลุคนี้ไปแต่งได้เลยนะคะก็เป็นลุคแบบว่าตาเขียวๆปากส้มตามสีธงชาติของชาวไอริชนะถ้าใครอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะนะคะทุกคนมาแต่งหน้ากันเลยดีกว่าวันนี้แอดลงรองพื้นลงคอนซีลเลอร์แต่ยังไม่ลงแป้งเลยอ่ะงงมากเลยแต่ว่าแอบไปแต่งตามาข้างนึงวันนี้ตาก็จะประมาณนี้นะคะเขียวๆเบาๆแล้วก็แต่งให้มันพอดีเบ้าเรานะคือไม่ต้องติดขนตาก็ยังโอเคนะแอดลืมลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่อยงงกับตัวเองมากเลยแบบเหมือนลงรองพื้นแล้วก็แบบลืมไปเลยจ้า Instant Age Rewind จาก Maybelline นะคะงงตัวเองจังเลยอ่ะเมื่อกี้ลงลอร่าเมอร์เจย์ไปนะคะไม่โฟกัสเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาลงสีแบบว่าสีเบจไปก่อนใช้สีนี้นะคะชื่อสีว่าบลิงตอนนี้ขึ้นมาจากคลิปนั่นแหละที่แบบอ่านสีว่าบลิงอะไรอ่ะแล้วก็ลงเป็นเบจให้มันลงสีอายแชโดว์ต่อไปได้ง่ายๆขึ้นนะคะทาทิสโปรโตโคลนะเดี๋ยวเราเริ่มใช้ตัวนี้ก่อนใช้สีดรีฟนะคะถ้าจะแต่งตาให้มันแบบมันพอดีเบ้าอย่างเงี้ยต้องลืมตามาเช็คบ่อยๆไม่ใช่แบบแต่งอย่างนี้แล้วแบบอ้าวลืมตามาทีเอ้าเขินขึ้นไปถึงคิ้วแล้วจ้าต่อไปใช้นิกส์นะคะสีสองสีนี้ผสมกันแต่ว่าจะใช้สีเขียวนี้เยอะหน่อยตอนล่างให้ใช้สีเขียวเข้มต่อไปนะคะใช้ pencil brush แบบนี้นะซึ่งสภาพแอร์มันแบบหลายสีมากเลยกับ tatis นะคะสี hype จะเป็นทองแบบทองพอดีหรือว่าถ้าใครอยากจะแบบลง glitter shimmer ก็เต็มตามที่สะดวกเลยนะแล้วก็จะเบลนสีทองเข้ากับสีเขียวนะคะอีทูดี้เหมือนเดิมลงทามไปซึ่งสีมันก็ใกล้เคียงกันมากแต่ว่าลงเพื่อความสบายใจว่าเราได้ลงแล้วจ้ะที่กรีดตานะคะใช้แคทวันดีแท็กทูไลเนอร์จะพูดแท็กทูคัลเลอร์แล้วแท็กทูไลเนอร์นะคะสีทรูเปอร์ส่วนขนตาล่างนะคะใช้ตัวนี้ทุกคนต้องเบื่อกันแล้วแน่เลยแต่ใช้อีทูดี้นะคะปะขนตาล่างนะคะด้วยอะไรวะ Innisfree Skinny Waterproof Microcara นะคะคนที่คนเดียวขนตาก่อนไปขนตาล่างเนี่ยลืมใช้ของWet n Wild Wet n Wild Max Volume Mascara สีชมพูไม่ชอบแปรงสีชมพูมากกว่าสีม่วงนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่คนค่ะนักเขียนคิ้วกันทุกคนอันนี้จะเขียนแบบฟุ้งๆฟุ้งๆแบบอุ๊ยไม่ได้ต้องใช้เขียนทั่วเลยใช้ซิกมาค่ะเนื่องจากวันนี้เราแต่งตาพอดีเบ้ามากๆอ่ะบอกว่าเราไม่ได้แต่งแบบโอเวอร์นึกออกปะเราก็เลยไม่ต้องเขียนคิ้วแบบใหญ่โตมโหฬารมากค่ะก็เป็นความโชคดีอย่างนึงอุ๊ยสูงเกินไกลเกินไปอันนี้ค่ะคิ้วก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราปัดด้วย Maybelline Brow Drama นะคะสี soft brow อันไม่รู้ว่าที่ไทยเขาเข้ากี่สีอะแต่ว่าก็สีน้ำตาลนั่นแหละทุกคนสีอะไรก็ได้ที่เข้ากับสีผมอะค่ะซึ่งเข้าอ่ะก็ไม่เข้าแต่มันเข้ากับตรงโคนไงทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวแอดกำลังจะไปทำแล้วคือวีคเนี้ยเป็นวีคสปริงเบรกนะคะก็คือเขาหยุดกันนั่นแหละแอดหยุดโรงเรียนแล้วทีนี้ก็คิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวหยุดสปริงเบรกจะไปทำผมเพราะว่าแบบมีเวลาว่างอะไรเงี้ยกำลังจะ make appointment ไอคนที่ทำผมแอดเขาเทคมาหาแอร์บอกว่าเนี่ยฉันลาออกจากซาลอนนี้แล้วนะเดี๋ยวฉันจะไปทำงานที่ใหม่แล้วฉันจะเทคบอกอยู่ในอีก2อาทิตย์อ้าวแล้วผมน้องเราไม่ได้เว้ยมันแบบมันดูไม่ได้แล้วเนี่ยซึ่งแอร์ก็แบบทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเขาทุกคนเข้าใจใช่ป่ะอย่างที่บอกไปว่าแอร์ลืมลงแป้งนะคะเดี๋ยวจะมาลงกันนี่วันนี้ใช้สกินฟู้ดนะคะอันนี้มันหอมมากเลยแล้วมันก็แบบแอร์จะลงบริเวณกลางหน้านะคะเพราะว่าบริเวณอื่นเราก็ควรจะลงสีที่มันแบบเข้ากับหน้าเราด้วยอันนี้มันก็แบบขาวเบอร์ห้ามากจากนั้นแอ้ก็ใช้แป้งฟูฟูพูพูอย่างนี้นะคะแป้งพองพองนี้กับแป้งอะไรก็ได้ที่มันสีตรงกับเราบางทีก็ใช้แป้งฝุ่นแต่วันนี้จะใช้คิวเพรสนะคะคือแป้งนี้มันแบบมันไม่มีความแน่นอะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นแป้งที่แบบเป็นผู้อย่างนี้ที่แบบมันแน่นขึ้นมาหน่อยก็จะไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นเพราะว่าเราลงรองพื้นกันหนามากแล้วนะคะจริงๆมันก็ลงแป้งเยอะนะแต่ว่าเ
ลงแบบลงผ่านๆอ่ะลงเพื่อปัดแป้งที่เหลือออกไปโอเคต่อไปมาเชดดิ้งกันเถอะเชดตัวนี้แล้วกันค่ะ Tatis Pro Glow To Go วิ่งลืมเล่าเรื่องนี้ต้องเล่าเรื่อง St. Patrick's Day St. Patrick เป็นนักบุญค่ะเป็นนักบุญที่ชาวอิริชเนี่ยเขาเคารพนับถือเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าคุณ St. Patrick เนี่ยมีความสามารถในการชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ขับไล่งูออกไปจากประเทศไอร์แลนด์ของเขาเขาก็เลยแบบว่านับถือคนนี้กันเซนต์แพทริกเนี่ยตายวันที่17มีนาก็คือวันนี้นะคะก็เขาก็เลยตั้งวันนี้เป็นวันเซนต์แพทริกส์เดย์เป็นวันชาติของเขาด้วยนะคะก็เนี่ยแหละประมาณนี้ทำไมต้องเป็นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวเป็น1ใน3สีของสีธงชาติไอร์แลนด์ก็คือมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีส้มนะอยากมีความรู้แต่ก็อยู่ความรู้ค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะปัดแก้มสีส้มๆแล้วก็ทาปากสีส้มๆใช้ตัวนี้ค่ะทาร์ตแต่อันนี้มันติดแต่ติดชมพูเนาะเดี๋ยวเราหาอะไรมาส้มๆมาทับแล้วกันอยากลองอันนี้มากเลยอ่ะ Lady Little Secret Cosmetic อ่ะตัวนี้เอาเป็นว่าไอจะเขียนชื่อทุกๆอย่างนะคะลงใน description box นะความจริงก็เขียนตั้งแต่คลิปแรกแล้วแต่ว่าไม่รู้มีคนอ่านหรือเปล่าเอาว่าเขียนไว้ให้ใน description box นะคะอันนี้เป็นของที่แอบมาได้มาจาก Ipsy นะทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนคลิป Ipsy นะคะก็ถ้าคลิป Ipsy มาแล้วแอบจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้แล้วกันตรงไอข้างบนนะมันบอกว่ามันเป็นไฮไลท์แต่ว่าแอบรู้สึกว่ามันปัดออนท็อปได้ไม่วันนี้เราจะปัดสีส้มมันจะปัดสีส้มปัดแก้มสีส้มปัดแก้มสีส้ม Nyx นะคะสีซินนามอนช่วงนี้อินไฮไลท์ตัวนี้นะคะ Wet n Wild Highlighting Powder Mega Glowรู้สึกว่ามันโกลดีโกลเอาไว้ไม่ใช่จ้ะเอาจริงก็คือไฮไลท์ไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แกะดีกว่าแกะมาจะไปกันยังไงดีเบลเบลใสๆไว้ชอบนี้ทาลิปกันค่ะอย่างที่บอกกันค่ะเซนต์แพทริกส์เดย์เป็นวันชาติของชาวไอร์แลนด์สีธงชาติเขาก็คือเขียวขาวส้มวันนี้ก็เลยจะมาทาปากสีส้ม 3CE นะคะสไตล์นันดาสี220 Hit Me Up เราก็จะเหมือนเจ๊เขียวนิดนึงนะคะเพราะว่าปากส้มตาเขียวนะคะเดี๋ยวทุกคนมันจะโอเคขึ้นมันจะโอเคขึ้นหาสีรุ่นมาอันนี้แอบใช้ของ Tarte สี Rum Punch สเปรย์น้ำแร่แล้วแหละจังหวะนี้ Evian ซื้อใบแชมบร็อกใบอะไรก็ไม่รู้อะแต่แบบเพื่อจะเอามาตกแต่งแล้วลืมแต่งหน้าเสร็จแล้วลืมนี่ก็เลยเอามาแบบตกแต่งข้างหลังเป็นใบคล้ายใบโคลเวอร์นะแต่เป็นแบบสามแฉกแบบนี้นะถ้าใบโคลเวอร์ที่แบบเราเห็นกันในเกมหรือว่าในอะไรเงี้ยจะเป็นสี่แฉกนะใบแชมบร็อกตัวนี้นะคะเป็นพืชที่ขึ้นทั่วๆไปในไอร์แลนด์นะคะเขาก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ของเซนต์แพทริกส์เดย์นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่เจอกันใหม่เนาะขอบคุณทุกคนที่ตามชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย